ุ๊กตาอับเฉาคือสัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างสยามและประเทศจีนอันเนื่องมาจากการค้าขายทางเรือที่รุ่งเรืองอย่างมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ด้วยพระปรีชาสามารถทางการทูตและการค้าคราใดที่สยามแต่งเรือสำเภาหลวงไปค้าขายที่เมืองจีนขากลับมักจะกลับมาด้วยลำเรือเปล่าเนื่องจากสินค้าจากสยามได้รับการตอบรับอย่างดีแต่การท่องมหาสมุทรด้วยลำเรือเปล่านั้นไม่สามารถจะทำได้ด้วยทรงเป็นห่วงว่าเรือจะพลิกคว่ำจึงทรงรับสั่งให้ซื้อตุ๊กตาหินจากเมืองจีนบรรทุกไว้ในห้องอับเฉาเพื่อเป็นการถ่วงเรือตุ๊กตาหินหรือตุ๊กตาอับเฉาถูกนำมาประดับไว้ในสวนของวัดต่างๆคือประจักษ์พยานแห่งความรุ่งเรืองของการค้าในสมัยนั้นและนี่คือกว่าจะเป็นไทย